วันนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษก็รายงานสภาพอากาศนะคะซึ่งมีเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะซึ่งก็พบว่าวันนี้เนี่ยระดับของอากาศหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยมีคุณภาพหรือว่ามีสภาพที่ดีขึ้นแต่ยังมีพื้นที่ที่เกินมาตรฐาน2พื้นที่2พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เดิมเลยกับที่เรารายงานเมื่อวานนี้ก็คือถนนดินแดงเขตดินแดงและอีก1จุดนะคะก็คือที่ถนนพระราม2ก็คือบริเวณริมถนนคู่ขนานพระราม2ที่เขาพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเกิน 2.5 ไมครอนมีค่าอยู่ที่71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้คือพื้นที่ถนนพระราม2นะคะในขณะที่ริมถนนดินแดงที่บอกว่าเป็นอีก1จุดที่มีค่าเกินมาตรฐานเช่นเดียวกันเนี่ยมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีค่าอยู่ที่51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าไม่ต้องตกอกตกใจไปทางกรมควบคุมมลพิษบอกว่าปริมาณฝุ่นละอองตอนนี้มีแนวโน้มลดลงแล้วนะคะสาเหตุหลักๆที่จะทำให้สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครดีขึ้นนั่นก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับปานกลางแล้วกรมควบคุมมลพิษก็ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการค่ะห้ามใช้รถยนต์ที่มีควันดำอย่างเด็ดขาดงดการเผาในที่โล่งทุกประเภทลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์รวมถึงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Air4 Thai นะคะ AIR4 แล้วก็ THAI4 Thai เข้าไปดูได้ส่วนเรื่องของการปฏิบัติตัวก็สวมใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็กังวลใจกับเรื่องสภาพอากาศเลี่ยงหลีกปิดอะไรอย่างนี้นะคะง่ายๆใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจอยู่ก็หลีกเลี่ยงการไปออกกำลังกายกลางแจ้งก่อนในช่วงนี้นะวิ่งอยู่ในยิมวิ่งอยู่ในสถานที่ออกกำลังกายปิดก่อนจะได้ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ